สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องรวยแล้วดูถูกคนจนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยนี่ช่วงนี้มีคนมาดูรถไหมมีครับมีอยู่ 2-3 คนครับเขาแค่มาดูเฉยๆหรอเขาไม่ได้ไปซื้อหรอไม่เลยครับเขาแค่มาดูไว้เฉยๆแล้วเขาก็ไปร้านอื่นเฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันไปบริษัทก่อนครับหัวหน้าช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ร้านเราก็นำรถใหม่ๆเข้ามาจากต่างประเทศแต่ทำไมไม่มีใครถูกใจเลยนะเอาสีอะไรดีนะเปลี่ยนสีแป๊บสีนี้ก็แล้วกันสีทองทองนำโชคเหลืองอร่ามเหมือนก้อนขี้เฮ้ยไปเช็คบริษัทก่อนดีกว่าเอ๊ะนั่นใครอ่ะเด็กผู้หญิงด้วยทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะทีนี้ฮะต้องไปถามดูซะละใครอนุญาตให้มานั่งขอทานตรงนี้นี่หนูขอทานหน่อยค่ะขอทานหน่อยค่ะใครอนุญาตให้แกมานั่งขอทานที่หน้าบริษัทฉันฮะรู้ไหมมันสกปรกอ่ะคนจนมาเหยียบหน้าบริษัทฉันฉันต้องให้แม่บ้านทำความสะอาดที่นี่ซะละฉันแค่ไม่ต้องฉันแค่มานั่งเฉยๆนะคะฉันไม่ได้เข้าไปขอทานในบริษัทคุณซะหน่อยฉันแค่มานั่งขอทานตรงนี้เฉยๆไม่ได้เลยหรือยังไงคะหน่อยนี่แกฉันไม่อนุญาตให้ใครมานั่งขอทานตรงนี้ก็คือไม่ฉันมานั่งตั้งนานแล้วนะคะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่คะหน่อยพวกลูกน้องไม่ไล่แกไปเลยหรือยังไงคะคุณคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะถือว่าคนเป็นอย่างนี้ต่อไปอะค่ะถ้าคุณเป็นอย่างนี้ต่อไปบริษัทคุณอาจจะเจ๊งได้นะคะดูจากเจ้าของบริษัทแล้วพนักงานก็จะเป็นเหมือนเจ้าของบริษัทก็ได้นะคะน้อยถ้าเกิดคุณยังดูถูกคนจนอย่างนี้ต่อให้ทำงานแทบตายยังไงคุณน่ะก็ไม่มีวันเจริญหรอกไอ้เด็กคนนี้นี่ไอ้เด็กเหลือของฉันอยู่ของฉันดีๆคุณก็มาด่ามาว่าฉันก็งงนะก็ไม่เคยไปก็ไม่เคยเห็นก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนนี่ไอ้เด็กเหลือของหน่อยพ่อแม่แกไม่สั่งสอนเลยหรือยังไงฮะมาด่าผู้ใหญ่อย่างนี้คุณเคยเห็นฉันเป็นเด็กบ้างหรือเปล่าคุณก็แค่เห็นฉันเป็นเด็กขอทานคนหนึ่งเท่านั้นก็ใช่ไงไอเด็กขอทานแล้วไปหน้าหัวพ่อแม่คุณหรือยังไงคะน้อยมันจะมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปยังไงล่ะคะคุณมาดูถูกฉันก่อนเองนี่น้อยออกไปเลยนะใส่หัวไปเลยจ้างให้คุณทำงานแทบตายยังไงบริษัทคุณก็จะล้มละลายโอ๊ยฉันไม่ฟังคำพูดของแกหรอกนะล้มละลายไม่พอนะลูกน้องคุณก็จะหายหัวไปกันหมดออกไปเลยฉันไม่ฟังคำพูดแกหรอกออกไปคอยดูเถอะอนาคตคุณอาจจะล่มจมไม่รุ่งเรืองฉันจะคอยดูอยู่ห่างๆตรงนี้นะคะไม่ต้องฉันไม่ต้องการหน่อยนั่งเด็กคนจนเนี่ยมันนั่งอย่างนี้ได้ยังไงล่ะบริษัทฉันก็ติดเสนียดหมดสิเฮ้ยนี่ช่วงนี้มีลูกค้ามาจองบ้านตากอากาศไหมไม่มีเลยครับไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าเลยครับนอกจากจะมาฝากเงินนะครับทำไงดีเนี่ยที่บริษัทรถก็เหมือนกันมีแต่คนมาดูไม่มีคนมีแต่คนมาดูเฉยๆอ่ะไม่มีคนซื้อเลยอ่ะเฮ้ยฉันเริ่มจะท้อแท้แล้วนะ
ไม่มีใครมาซื้อเลยอ่ะหรือว่าบริษัทเราจะไม่รอดแล้วครับหัวหน้าบ้าอย่าพูดเหมือนเด็กขอทานหน้าบริษัทได้ไหมเด็กขอทานเลยครับไม่มีเด็กขอทานเลยนะครับหัวหน้าหรอฉันไม่เชื่อฉันเพิ่งไล่เด็กขอทานไปเมื่อกี้อย่านะอย่าฉันรู้นะเฮ้ยหรือว่าบริษัทเราจะจมล่มจมแล้วครับหัวหน้าบริษัทเราจะไปไม่รอดแล้วหรอครับหัวหน้าฉันว่าไม่น่าใช่นายคิดไปเองแหละฉันจะรอดูบริษัทนั้นให้มันล่มจมไปเลยรวยแล้วมาดูถูกคนจนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปะ1 ปีต่อมาบริษัทฉันก็ล่มจมหมดเลยอ่ะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยเฮ้ยเป็นอย่างที่ได้เด็กขอทานว่าจริงๆด้วยอ่ะฉันไม่น่าไปดูถูกคนจนเลยสุดท้ายมันก็ตกมาเป็นฉันเองโอ๊ยปัดเช็ดถูอย่างไงเนี่ยฉันจะคอมเพลนร้านเธอขอโทษค่ะลูกค้าขอโทษค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้านี่เป็นไงบ้างล่ะร้านเรามีเด็กพาร์ทไทม์มาทำงานนะคะเด็กพาร์ทไทม์หรอคนนั้นนะคะที่ฉันที่ถูกกระจกอยู่ค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันไปดูหน้าก่อนนะค่ะหัวหน้าแล้วคุณชายไม่มาด้วยหรอคะไม่ว่างอ่ะจ้ะฉันก็เลยมาดูร้านคนเดียวอ๋อค่ะนี่เธอค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะคนจนเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเขาก็เป็นคนเหมือนกันแต่แค่คนละฐานะเป็นไงบ้างล่ะบริษัทเธอจมแล้วใช่ไหมอย่างที่ฉันว่าใช่ค่ะแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยฮะเป็นเจ้าของร้านนี้แหละแล้วก็ร้านตรงนู้นด้วยพื้นที่เนี่ยพื้นที่ฉันหมดเลยตรงนู้นด้วยว่าจะสร้างบ้านไอ้สร้างร้านเพิ่มเติมอ่ะการเงินเธอรุ่งเรืองเนาะจ้ะตั้งใจทำงานล่ะค่ะค่ะมีหน้าเลยฉันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย